สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะยามเช้าๆค่ะพี่น้องก็บ่เช้าหลายดอกค่ะ8โมงเช้าจะ8โมงแล้วค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพามารดน้ำบักพริกนี่ต้นพริกเฮาหลังจากที่เด็ดยอดไปกำลังแตกขึ้นมาค่ะกำลังแตกขึ้นมาแดดกำลังจะมาแล้วมื้อนี้เอาข้าวว่าฮ้อนค่ะบุ้มก็เลยต้องรดน้ำเช้าแล้วก็แล้งเนาะเช้าแล้งรดไว้พยายามอย่าให้นาดินเขาแห้งค่ะยามเช้านี่กับแก้วไฟเบอร์คู่ใจค่ะกินยามเช้าๆสดชื่นแก้มใสแจ่มใสค่ะพี่น้องไฟเบอร์ขับล้างสารพิษออกจากร่างกายกินดีคักพี่น้องค่ะผิวพรรณเปล่งปังมั่งแน่นี่บ่ได้เว้าโพดเบิ่งเอาโลดเบิ่งเว้าแล้วเปิดน้ำก่อนค่ะสิมาโหดบักพริกโหดทั่วสวนนะคะโหดนาหลังพุ่นแดดก็เริ่มมาแล้วทางพุ่นพุ่นเดี๋ยวไปเนี่ยเป็นตะห่อนบ่แค่คิดก็ห่อนแล้วพี่น้องยังเว้นอยู่บ่ได้ดอกค่ะมันห่อนเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนเด้อค่ะเด้อสายยางฉีดเอาเลยค่ะบุ้มละมักค่ะพี่น้องเป็นบ้ามักลดน้ำได้ช่วงนี้หนาร้อนมักเล่นน้ำเนี่ยจักหน่อยอยู่นี่เขามีกฎระเบียบเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาบ่ให้ใส่อันนั้นเว้าแล้วก็เว้าบ่มาสิเว้าหลายคลิปแล้วเนาะเขาบอกให้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องแต่ว่าให้ลดแบบสายยางนี่ลดได้ค่ะก็บ่รู้คือกันว่าเป็นอีหยังเขาประหยัดน้ำค่ะพี่น้องประหยัดน้ำตามบ้านแต่ว่าบางบ้านผมก็เห็นเขาติดสปริงเกอร์ลดหยาลดหยังอยู่เด้นี่ลดมือแบบนี้ก็ดีคือกันมันได้พรพักพรพร้อมพักพรความราของสายตาเนี่ยมือเสามาลดสวนนี่แดดฮ้อนบ่ได้กลางสะแล่นให้พยายามดูแลบ่นั่นตายเบิดคืออันปีกไก่นั่นเด้ปีกไก่ปลูกไว้บ่ค่อยได้ดูแลปานใดตายปลูก3รอบจังได้กินค่ะปีกไก่ๆปีกไก่นี่เด้แปลงนี่ล่ะแปลงนี้ฝากกันไปกับซีเมนต์ต้นโหระพาค่ะคุณย่ามื้อเช้าเฮาก็สิเจอแดดก็สิไล่เข้ามาทั้งผีได้บัดนี้พระอาทิตย์อวยอวยเนาะพระอาทิตย์เปลี่ยนทิศเขาเอิ้นแบบใดล่ะผมว่าเอิ้นนั่นว่าอวยนี่ล่ะจะพาไปหดพ่อพ่อให้ดินแห้งค่ะเพราะว่าเนี่ยมื้อแรกผมก็หดคือเก่าก็หดมื้อนี้คือเก่าสต็อปไว้ก่อนสต็อปพี่ทางหนึ่งบอกพริกบุ๋มสิใหญ่ท่านปลูกบ่พี่น้องปีนี้มันมาใหญ่ซ่าแท้ค่ะเอาหยังมาใส่บัดเอาน้ำสกัดเอาน้ำสกัดขี้เป็ดบ่ขี้ม้าก็เบิดละเด้ขี้ม้า3กระสอบผมเอาลงนั่นเบิดเอาไปใส่บักฮุ่งแน่หลังบ้านขี้ม้าก็เบิดเฮาสิได้ไปเอามาตากใหม่ว่านั่นก็สิเอาขี้เป็ดแซ่น้ำมารดต้นกล้าหน่อยๆนี่มันใหญ่ไวๆนี่แต่ว่ามันก็เขียวงามอยู่เด้ค่ะนี่เขียวงามอยู่ต้นกล้าบ่พริกหยังดอกค่ะปนมันไปเบิดแล้วมี FC เพิ่นคอมเมนต์มาว่าคือบ่เขียนซื้อไว้นะคะผมเขียนซื้อไว้อยู่เวลาผมรดน้ำจังซี่มันก็ออกเบิดค่ะออกเวลาต้นพริกนี่นั่นไงอยู่เนาะค่ะเนาะคือบ่2เดือนผลบ่ตั้งก่อนนั้นหลังจากที่เฮาแยกอนุบาลนี่2เดือนมันก็มีบางต้นใหญ่บางต้นน้อยบ่ทอกันเนาะนี่คุณนี่ก็แม่นบักทั่วค่ะหดบักทั่วน้ำก่อนบอกแต่ว่าบักทั่วก็เปียกอยู่เด้บักทั่วยังบ่ทันได้เฮ็ดข้างให้อยู่บ่มีเวลาหมุนหน้าหมุนหลังอยู่ค่ะอยากแยกล่างได้หดไว้เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่คือกันปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดนี่ล่ะหดไว้ค่ะหน้าดินมันจังบ่แห้งเดี๋ยวสิมาพ่วนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้พร้อมพริกปิดน้ำก่อนค่ะพี่น้องปิดน้ำก่อนบักพริกว่าสิปิดน้ำก็ลืมคือพอต้นบักเออทางนี่ทางกล่องขยะทางกล่องอันนี้นี่ค่ะปุ่นห้อยผมกินอ้อยพี่น้องค่ะผมปลูกอ้อยช่ำอ้อยค่ะกินอ้อยก็เอาซากอ้อยมาลงนี่ล่ะนี่กดน้ำให้ก่อนทั้งบักโม่บักอื้อบักอื้อบ่ได้กินน้อยก็กินยอดเอาดอกเนาะค่ะเนาะไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะกด
พดให้บักเลมอนน้ำก่อนเย็นบ่เย็นบ่อาบน้ำให้สิคือคนนี่แหละเนาะพี่น้องค่ะสายมาอย่าลดน้ำเด้อนี่เอาเช้าๆนี่ละ8โมงแดดอ่อนๆซ้ำนี่ละค่ะให้ดินชุ่มไว้ก่อนบ่นั่นแดดสิเผาใหม่ตายเบิดนี่เห็นบ่ห้อยห้อยแดดใหม่ห้อยแดดเด้นี่ค่ะแดดหลายมันแดดจัดแดดแห้งอีหลีเด้พี่น้องออสเตรเลียนี่เผาเฮือนเผาซ่านเผาป่าเผาสัตว์ป่าได้ยินข่าวบ่อไฟใหม่ออสเตรเลียไปก่อนดอกพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคือเพื่อนไทยละวันนี้อากาศร้อนๆมากไทยได้นี่รดน้ำเลยค่ะรด